คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณเอ๋มาเล่าเรื่องกับเราล่าสุดก็คือไม่เชื่อ GPS เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับครั้งนี้คุณเอ๋มาพร้อมกับเรื่องที่น้องของพี่เอ๋ได้ไปพบเจอมาตอนที่ต้องไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับเสียงที่ข้างหูมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของคุณเอ๋สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวแก๊ง The Ghoster ทั้ง 31,356 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ไปลุยกันต่อที่สายที่3ครับสวัสดีครับคุณเอ๋สวัสดีค่ะพี่แจ็คครับผมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับเนี่ยโอ้ยสบายดีค่ะพี่รอดทุกซีซั่นฟังจากน้ำเสียงแล้วน่าจะสบายดีจริงๆใช่แต่เราคุยกันล่าสุดนี่คือเดือนธันวาคมเลยนะใช่แล้ว5ธันวาเลยค่ะพี่จะครบปีแล้วนะเนี่ยเกือบครบปีใช่ค่ะนะฮะยุ่งโรงพยาบาลจะยุ่งนิดนึงอ๋อโอเคแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณเอ๋มาพร้อมกับเรื่องที่น้องของคุณเอ๋เนี่ยไปเจอมาตอนที่ไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลใช่ค่ะที่หนึ่งนะไม่ต้องระบุนะไม่ระบุเลยครับพี่ระบุไม่ได้รู้จักหมดโอเคโอเคโอเคมาครับเสียงที่ข้างหูเป็นยังไงฮะอืมค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่แจ็คนะคะทีมงานแล้วก็คนฟังทุกคนเลยนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงทุกคนค่ะก็รับฟังอยู่ทุกคืนนะคะทีนี้บอกก่อนว่าน้องกับเอเนี่ยเราอยู่กันคนละโรงพยาบาลน้องสาวของเอเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลแบบในเมืองเลยอะค่ะทีนี้ด้วยความที่เขาอยู่ในเมืองแล้วรถก็จะติดใช่ไหมคะพี่บ้านอยู่ชานเมืองเนาะก็ เขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าอะค่ะทีนี้ตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยมันมีอยู่วันนึงอันนี้เหตุการณ์นี้นานพอสมควรแล้วนะคะก็ออกไปปุ๊บพอล็อกบ้านอะไรเสร็จอะขึ้นรถไปเขาก็เอ๊ะรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นภาพใครสักคนนะคะตอนที่เขาปิดล็อกประตูค่ะทีนี้แต่มันมืดไงเขาก็เลยคิดว่าโอ้ยสงสัยแบบเป็นเงาต้นไม้มั้งเพราะที่บ้านเราก็มีปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะนั่งรถไปอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างๆด้านนอกอะคือธรรมดาน้องสาวคนเล็กอะค่ะจะขับรถไปแล้วน้องสาวคนรองเนี่ยค่ะเขาก็จะนั่งด้านข้างใช่ไหมคะก็คือข้างคนขับทีนี้เขารู้สึกว่ามีคนนั่งข้างๆเขาอีกด้านคือนอกรถอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันรู้สึกผิดปกตินะแต่เขาไม่ได้กลัวนะคะพี่เพราะว่าเขาจะค่อนข้างจะเจอเรื่องพวกนี้นะคะเขาก็เลยสวดมนต์ไปตลอดทางแหละทีนี้พอลงจากรถเพราะว่าน้องสาวคนเล็กเขาจะส่งน้องสาวคนกลางก่อนพอเขาลงจากรถปุ๊บเขาก็สังเกตได้ว่าบรรยากาศมันเงียบมากเงียบผิดปกติเลยปกติเนี่ยถ้าเขาลงรถตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอีกานะคะทักเขาทุกวันเลยได้ได้ทุกวันเลยแต่วันนี้ไม่มีเสียงเลยเงียบเงียบกระทั่งเสียงลมเขาก็เอ๊ะทำไมวันนี้เงียบจังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะก็ข้ามถนนจะเข้าที่ทำงานทีนี้ในส่วนประตูเข้าโรงพยาบาลนะคะก็จะมีร้านข้าวเป็นร้านขายข้าวทั่วไปนี่แหละค่ะเป็นรถเข็นนะคะแล้วเขาก็แบบแวะจะซื้อข้าวไปกินเขาก็เลือกนะว่าเอ๊ะจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยระหว่างที่ยืนเลือกอยู่อะค่ะก็ได้ยินเสียงที่ข้างๆหัวค่ะแบบว่าซื้อไปใส่บาตรด้วยสิซื้อไปใส่บาตรด้วยสิใช่เป็นเสียงผู้หญิงนะคะซื้อไปใส่บาตรด้วยสิน้องเขาก็หันไปปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งยืนเลือกอยู่เขาก็ยืนเลือกแล้วก็เป็นผู้ชายไงน้องหนูก็ยังไม่นึกอะไรนะเขาก็ก้มลงไปเลือกต่อแล้วตอนที่เลือกเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมอะค่ะใส่บาตรหน่อยซื้อไปใส่บาตรด้วยสิอย่างเงี้ยนอนจนเอาปลาดุกก็ได้นะเอ๊ะหรือแกงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเพื่อนยืนเลือกอะค่ะเขาก็ไม่นึกในใจนะไม่เขาก็ยังแบบเนี่ยหรือเอาแกงนี้นะเอาข้าวนี้อย่างเงี้ยจนเขาแบบไม่เขาพูดออกมาเป็นเสียงว่าไม่ด้วยความลืมตัวไงแล้วผู้ชายที่เขาเลือกของอยู่ก็หันมาดูหน้าดูหน้าน้องหนูแล้วก็รีบจ่ายเงินน้องเอ๋ก็แบบก็รีบจ่ายเงินเหมือนกันแล้วก็เดินถือแบบของขึ้นไปบนห้องทำงานนะคะทีนี้ตอนที่เดินไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงเนี้ยตลอดว่าใส่บาตรสิทำไมไม่ใส่บาตรล่ะใส่เถอะ
นั่นนะใส่บาตรใส่บาตรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเพื่อนมาคุยอะค่ะเขาก็ของไปวางก็ยังพูดอยู่ว่าไม่ใส่บาตรสักชุดเถอะนะทักไม่หยุดเลยอะจนน้องเอ๋ก็เลยแบบอ่ะใส่ก็ใส่เขาก็เดินกลับลงมาซื้อย้อนกลับมาซื้ออาหารที่ร้านของป้าที่อยู่ประตูโรงพยาบาลเหมือนเดิมอะค่ะอันนี้เขาก็เดินมาพอเดินมายังไม่ถึงพระธรรมดาในโรงพยาบาลก็จะมีพระมายืนรับบาตรประจำอะนะคะเดินมายังไม่ทันถึงดีเลยอะค่ะหลวงพ่อท่านก็เงยหน้ามาแล้วก็หันมาพูดว่าไม่รีบนะโยมน้องหนูก็แบบหน้าปากตอบแต่สายตาหลวงพ่อนะไม่ได้มองน้องเอ๋มองไปข้างๆน้องเอ๋ก็เลยชะงักไปแล้วเขาไม่พูดอะไรนะคะแล้วก็เขาก็มองซ้ายมองขวาเราก็เดินมาคนเดียวนะก็ไม่นึกอะไรต่อก็เดินไปแล้วก็ถอดรองเท้าใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จบอกว่าไม่รีบนะโยมนะน้องเอ๋ก็เงยหน้าขึ้นมาเอ๊ยยังไงนะเสร็จพอก็ถอยมาใส่รองเท้าให้คนอื่นใส่มาใส่ด้วยนะคะนี่พอมาสืบก็มีคนมาใส่ท่านก็ยังหันมาบอกว่าโยมไม่รีบเนาะอยู่รับพรก่อนนะโยมแต่เขาไม่ได้พูดคือท่านไม่ได้พูดกับน้องหนูแต่ท่านพูดกับข้างๆอะค่ะทางฝั่งข้างซ้ายมือเขาอะท่านก็มองตรงนั้นตลอดนี่คือน้องเอ๋ก็รู้สึกว่าเหมือนก็มีคนอยู่ข้างๆนะแล้วพอเขาเงยไปอีกทีนึงหลวงพ่อก็ยิ้มให้กับคนข้างๆอะค่ะแต่มันไม่มีคนไงคะพ่อน้องเขาอยู่ริมสุดข้างๆเขาก็จะเป็นเสาแล้วแต่ระหว่างนั้นเขาก็รู้สึกก็เย็นสบายดีนะเวลาฟังท่านให้พรก็รู้สึกเย็นสบายข้างในดีแล้วก็พอลุกขึ้นปุ๊บกับหลังหันไปก็ได้ยินเสียงบอกว่ากวดน้ำด้วยสิไปกวดน้ำให้นะน้องเอกก็เลยได้ได้เขาก็ไปกวดน้ำให้ก็รู้สึกแบบพอตอนที่กวดน้ำอะค่ะมีกลิ่นหอมๆอะพร้อมแล้วก็เย็นสบายทั้งวันเลยนะคะทีนี้สายๆเขาต้องเดินไปประชุมอีกหน่วยหนึ่งอะค่ะระหว่างที่รอลิฟต์เนี่ยก็ระหว่างยืนรออยู่มันจะมีลิฟต์อยู่สองตัวใช่ไหมคะลิฟต์ตัวของเขาอะไม่มีใครขึ้นด้วยเลยพอเดินมาปุ๊บมายืนรอข้างๆเขาแล้วก็ชะงักแล้วก็ถอยไปรอลิฟต์อีกตัวหนึ่งสองสามคนที่เดินมานะคะมาถึงมายืนธรรมดาจะมีรอลิฟต์ทั้งสองตัวนะคะก็เดินไปยืนรอตัวเดียวกันหมดน้องก็หันมามองแต่เขาก็แปลกใจนะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรขึ้นคนเดียวก็ได้สบายดีเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ระหว่างนั้นเขาก็กดไลน์ไปแจ้งกับหน่วยงานที่จะไปประชุมมาค่ะว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นไปแล้วนะเอกสารเตรียมไว้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียงลิฟต์ก็เปิดเขาก็เดินเข้าลิฟต์พอเดินเข้าลิฟต์ปุ๊บก็ได้ยินเสียงอะตอนที่กำลังไลน์ตอบที่ทีมงานอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงบอกว่าชั้น5นะคะน้องก็กลัวแต่ว่าค่ะแล้วก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะเราเดินมาคนเดียวไม่ใช่หรอเขาก็พอเงยหน้าขึ้นปุ๊บประตูลิฟต์ก็ปิดใช่ไหมคะแต่ไอ้ปุ่มน่ะปุ่มไฟเลข5น่ะมันขึ้นไฟติดครับคือเขาได้ยินเสียงกดลิฟต์ใช่ไหมคะไฟติดปุ๊บเขาก็หันกลับไปด้านหลังอ้าวไม่มีใครก็ยืนอยู่คนเดียวเสร็จก็ได้ยินเสียงกดลิฟต์อีกติ้งอีกลิฟต์ก็เป็นเลขสองพอถึงชั้นสองประตูลิฟต์เปิดพอประตูเริ่มปิดเข้ามาก็ได้ยินเสียงกดติ้งอีกทีนี้ไฟชั้นสามขึ้นน้องเอ๋ก็เลยเปิดขึ้นมาว่ารีบจะมาเล่นกดทุกชั้นแบบนี้ไม่ได้นะจากนั้นลิฟต์ก็ชั้นสี่ไม่เปิดแล้วนะคะพี่ก็ไปเปิดชั้นห้าเลยครับน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องตามมาเลยนะแล้วก็พอดีเจอกับน้องวิศวะก็บอกน้องวิศวะบอกว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จก็รอด้วยแล้วกันเพราะตอนนั้นก็เริ่มจะแบบเย็นเย็นหลังแล้วแหละก็พอประชุมเสร็จเดินออกมาน้องวิศวะเขาก็ไม่รอก็เลยต้องเดินออกมาคนเดียวทีนี้มาเจอน้องวิศวะน้องวิศวะเขาก็บอกว่าก่อนพอเข้าลิฟต์เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขารู้สึกว่ามีคนมากับเขาอะแต่ก็ไม่มีใครขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับเขาอยู่ดีเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกดเล่นแล้วนะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะคะตอนนั้นคือมันมีลิฟต์กับบันไดนะคะพี่แจ๊คก็คิดว่าเขาคงจะตัดสินใจแหละลิฟต์หรือบันไดดีแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเข้าลิฟต์พอเขาลงมาเขาก็เจอน้องวิศวะอะค่ะแล้วทำไมไม่รอล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้าก็พี่มากับเพื่อนอะให้ผมรอทำไมน้องก็ยืนงงเลยสิแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแกก็เดินผ่านไป
พอเสร็จกินข้าวเที่ยงเสร็จช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องไปรับงานที่สั่งไว้อีกหน่วยนึงคือจริงๆอ่ะต้องเป็นน้องในงานไปรับแต่วันนั้นกำลังวุ่นวายกันมากเลยแล้วทีนี้น้องเอ๋ยพอจะปลีกเวลาได้อ่ะค่ะก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวก็ไปเองนี่พอไปถึงหน่วยงานที่จะรับของอ่ะค่ะตอนที่ขึ้นลิฟต์อะไรก็ปกตินะคะพอถึงหน่วยงานที่จะรับของเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูอะค่ะพี่แจ็คแล้วก็ประตูเดี๋ยวเป็นประตูกระจกแล้วก็มันจะมีเหมือนกระดิ่งอะค่ะมากับกังสดานะคะมันแขวนอยู่ที่ประตูทีนี้เวลาเราเปิดประตูไปเนี่ยเสียงมันก็จะดังถูกไหมคะครับแล้วพอปล่อยประตูน่ะมันก็จะปิดแต่เขาได้ยินเสียงประตูมันเปิดไปแล้วตอนที่เขาปิดอะมันกับกังสดานมันก็จะค้างเหมือนกับมีคนดันประตูเอาไว้แป๊บนึงแล้วก็ถึงจะปล่อยแต่เขาก็ไม่ได้นึกอะไรเนาะเขาก็เดินมาแล้วน้องที่หน้าเคาน์เตอร์เขาก็ทักว่าพี่เอาของเหรอคะว่าใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปกับด้านนู้นเลยนะคะเสร็จเขาก็หันไปด้านหลังว่าพี่ไม่เข้ากันไปด้วยเหรอคะเราไม่เข้าไปด้วยกันเหรอคะน้องเอ๋ก็หันมาดูแล้วแหละแต่เขาก็เดินเข้าไปในห้องเลยนะคะไปเอาของพอเดินมาปุ๊บน้องที่เคาน์เตอร์ค่ะเขาก็บอกว่าพี่เพื่อนพี่อ่ะรออยู่ข้างนอกอ่ะให้เข้ามาก็ไม่เข้าครับน้องก็เลยถามว่าคือเขาจะทักบอกแล้วว่าพี่มาคนเดียวแต่เขากลัวน้องจะกลัวนะคะเขาก็แบบเพื่อนเหรอคะลักษณะเป็นไงอ่ะน้องเขาก็บอกเอ้านั่นไงพี่ยืนอยู่อ่ะเป็นพี่ผู้หญิงผมหยิกๆอ่ะเป็นผู้หญิงผมหยิกๆใช่เป็นผู้หญิงผมหยิกๆขาวๆว่าพี่ยืนอยู่ตรงนั้นไงน้องเอกก็หันไปมองนะคะพี่แต่เขาไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็หันมาทำหน้าปกติเพราะกลัวน้องคนนั้นเขาจะกลัวไงแต่ตัวเขาเนี่ยแบบขนหัวลุกหัวตั้งแล้วอะพี่เขาก็เลยรีบเดินไปที่ห้องน้ำ คือแบบไปห้องน้ำจริงๆเขาก็ไปดูคือเขารู้สึกเหมือนกับหัวมันตั้งพอไปดูที่กระจกอะก็เห็นเป็นเหมือนกับไฟฟ้าสถิตอะวิจัยคือแบบคือลูกคือธรรมดาอยู่โรงพยาบาลเขาจะรวบผมเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่เนี่ยผมเขาอะมันชี้ลูกผมอะเขาก็แบบตกใจอ่ะฟูๆเลยอ่ะเขาบอกโอ้ขนเขาลุกเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เพิ่งมีสติอ่ะนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทำไมไม่สวดมนต์อ่ะแล้วจะดูกระจกทำไมถ้าเขาโผล่มาตอนนี้ทำไงอ่ะแล้วเขาก็เลยรีบออกจากห้องมาเลยค่ะเขากลัวนี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องตามมาแล้วนะเขาก็ลงลิฟต์ไปอีกค่ะพี่พอลงลิฟต์มาถึงห้องปุ๊บตอนเขาก็เดินมาที่ห้องทำงานนะคะก็มาทั้งทำงานปกติแต่ใจอ่ะแบบมือไม้ก็แบบตอนนั้นอ่ะรู้สึกกึ่งๆกล้าๆกลัวๆแล้วอะค่ะว่าเอ๊ะคืออะไรยังไงแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามีคนอยู่กับเขาตลอดอ่ะไม่ว่าเขาเดินไปตรงไหนอะค่ะมันย้ำเหตุการณ์ไปอีกคือตอนเย็นเนี่ยรองอะค่ะรองเอาของฝากมาให้มาเป็นกระเป๋าอะค่ะแล้วก็มีสายยาวๆอะค่ะพี่แจ็คเป็นสายยาวๆเขาก็ตั้งไว้ที่โต๊ะข้างๆอะค่ะเขาก็นั่งพิมพ์งานไปเรื่อยพอพิมพ์ไปอะพี่ด้วยความที่มันอยู่ด้านข้างเขาก็เห็นด้วยหางตาว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยมันขยับมันเคลื่อนที่เขาก็หันมาคือมันเคลื่อนไปจริงๆแต่พอหันมาปุ๊บกระเป๋ามันหยุดเคลื่อนที่เขาก็นึกตอนนั้นนะคะเขาก็เริ่มรู้สึกแบบไม่กลัวแล้วนะคะพี่แต่เริ่มรู้สึกเอ็นดูอ่ะมันก็ว่าเอออยากรู้อยากเห็นนะเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขานึกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จากที่น้องบนตึกบอกว่าเพื่อนพี่ก็คิดว่าไม่น่าใช่เด็กแหละเพราะใช้คำว่าเพื่อนพี่ก็น่าจะไว้ใกล้ๆกันนี่เขาก็เลยก็หันมานั่งทำคอมพิวเตอร์ต่อในใจอ่ะก็กล้าๆกลัวๆแต่เขาขำมากกว่าแล้วแหละเพราะว่ามันกับว่าเด็กสนใจของอะค่ะพี่เสร็จพอเขาหันมาปุ๊บๆต่อเนี่ยหูกระเป๋าอะค่ะคือกระเป๋ามันจะเป็นสายยาวๆอะค่ะมันไม่น่าจะร่วงได้เพราะเขาตั้งอยู่ในโต๊ะใช่ไหมคะกลายเป็นเหมือนกับว่ามีคนแบบยกกระเป๋าอะค่ะแล้วทีนี้สายน่ะมันร่วงลงที่พื้นน้องก็เลยหันไปดูว่าเล่นน่ะได้แต่อย่าให้กระเป๋าหล่นนะถ้าหล่นเนี่ยจะให้เก็บเขาต้องในใจแบบนี้ค่ะนิ่งเลยค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวกระเป๋าก็ยังอยู่กับที่เหมือนเดิมคือเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ็นดูค่ะแต่รู้สึกว่ามีคนมางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ข้างๆเขาตลอดแหละจนตอนเย็นเลิกงานก่อนกลับบ้านเขาก็เลยบอกว่าอ่ะวันนี้ตามมาทั้งวันแล้วนะ
ตอนนี้จะกลับบ้านแล้วแล้วไม่ต้องตามไปนะให้ต่างคนต่างอยู่เพราะวันนี้ทำบุญกวดน้ำให้แล้วได้บุญก็ขอให้แบบมีความสุขรับบุญไปต่อให้ตามไปที่บ้านก็เข้าบ้านไม่ได้อยู่ดีเพราะที่บ้านไม่อนุญาตให้ใครเข้าเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็กลับแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกในช่วงนั้นนะคะพี่แต่คือน้องหนูจะเจอเรื่องแบบนี้ค่ะพี่แจ็คค่อนข้างจะบ่อยอะดีนะเขาไม่ติดใจถึงว่าอ๋อถ้าอยู่ใกล้กับคนนี้ทำแบบนี้แล้วคนนี้เขาทำบุญใส่บาตรให้กรวดน้ำให้ฉันไม่ไปจากเธอหรอกฉันจะอยู่อย่างนี้แหละวันนั้นอันนั้นงานหนักเลยนะงานพี่จะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะคะพี่ที่บอกให้ทำบุญนะอย่างที่เพิ่งผ่านมาค่ะพี่แจ็คเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเลยก็คือแบบพอน้องเขาลงจากรถข้ามไปทำงานใช่ไหมคะพอเขาเดินเข้าประตูโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้ยินเสียงทักเลยแบบสวัสดีแต่ว่ารอบนี้พี่แจ็คเสียงมันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งบอกไม่ถูกเลยว่าเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเหมือนกลุ่มคนนะคะเขาก็หันไปมาเอ๊ะฉันก็เดินอยู่คนเดียวเพราะธรรมดาน้องออกน้องเอ๋จะไปทำงานเช้านะคะพี่ก็หกโมงนิดๆก็ถึงโรงพยาบาลแล้วบางทีก็ตีห้ากว่าใช่ไหมคะก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยนะไม่มีคนที่รู้จักด้วยแล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นมาแบบเยอะแยะค่ะก็มองไปเอ๊ะกลุ่มคนก็อยู่ด้านหน้าเออเขาคงคุยกันมั้งเขาก็เลยเดินเลยวันนี้ไม่ได้ซื้ออาหารร้านรถเข็นป้าละไปเดินไปดูในโรงอาหารของคณะค่ะแล้วพอเข้าไปปุ๊บเขากะว่าจะซื้อไปกินข้าวช่วงเช้ากับเที่ยงก็เลยเดินไปดูของกินตามปกติแล้ววันนั้นก็นึกเอ๊หรือวันนี้เราจะใส่บาตรดีนะพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็มีเสียงมาพูดว่าดี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 แบบน้ำเสียงแบบดีใจอะค่ะลุ้นให้เราซื้ออาหารอะก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะคือเขาแบบความที่เขาเจอแบบนี้บ่อยๆอะค่ะแท็กเขาก็เดินดูแล้วบอกว่าเอาอะไรใส่บาตรดีถ้าจะซื้อถ้าจะใส่บาตรเอาอะไรดีก็ได้ยินเสียงมาพูดว่าอาหารเจสิอาหารเจเลยเออมันกับเดินมากับเพื่อนอะแล้วเพื่อนพยายามคุยให้ความเห็นกับเราอะค่ะเขาก็เลยอาหารเจก็ได้เขาก็เลยเดินย้อนกลับมาคือมันเดินผ่านร้านอาหารเจไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาซื้ออาหารเจให้ชุดนึงแล้วก็เดินไปใส่บาตรให้พระที่มารับบาตรอะค่ะตอนที่นั่งลงใส่บาตรเนี่ยเขาก็รู้สึกนะว่ามันมีคนนั่งอยู่กับเขานี่แหละแต่ว่าคือก็ไม่เห็นว่าจะมีใครนอกจากว่าคนอื่นที่เขาใส่เสร็จแล้วเขาก็จะไปนั่งรอให้พระให้พรด้วยกันใช่ไหมคะพอใส่อาหารลงไปในบาตรเนี่ยพระท่านก็บอกว่าเออมารับพรด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะโยมคือหันมาบอกน้องเฮียว่าเนี่ยเดี๋ยวมารับพรพร้อมๆกันเลยนะโยมน้องเอกก็นึกพร้อมๆเดี๋ยวนะคนเดียวพร้อมๆคืออะไรเขาก็นึกแต่พอคิดอ๋อเขาคงจะเป็นแบบนี้แหละทีนี้หันไปข้างๆก็ไม่มีใครเนาะมีนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่พูดเลยหรอกเพียงแต่รู้สึกว่าเออก็ไม่ปกติอีกแล้วถ้าวันนี้ก็คงจะเป็นเหตุการณ์แบบที่เคยเจอแต่ไม่ได้รู้สึกด้านลบอะไรนะคะพอรับพรเสร็จปุ๊บตอนที่ลุกออกมาเนี่ยก็มีคนเสียงค่ะมาบอกข้างหูเหมือนเดิมว่าขอบคุณมากเลยนะที่ใส่บาตรให้ครับแล้วตอนนั้นน้องก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอะค่ะคิดว่าเออก็คงเป็นความชินแหละตอนนี้เราไม่กลัวแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปโรงอาหารที่จะซื้อของกินให้ตัวเองอะนะคะพอซื้อเสร็จก็เดินไปเตรียมจะกินข้าวละเอาข้าวใส่จานเรียบร้อยพอจะตักข้าวเข้าปากก็มาถามข้างๆว่าแล้วไม่กวดน้ำให้หน่อยหรอครับก็เลยนึกในใจว่าเฮ้ยก็ตะกี้แผ่เมตตาแล้วพอก่อนวันนี้รีบมีงานเช้าแล้วก็จะมีเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะค่ะพี่แจ๊คกรวดน้ำไงกรวดน้ำให้สิยังไม่ได้กรวดน้ำให้เลยนะน้องก็เลยบอกว่าไม่ก็ใส่บาตรแผ่เมตตาแล้วไงจะกินข้าววันนี้รีบเพราะมีงานเช้าก็แบบมีเสียงงุ้งงิ้งว่าไปเถอะกรวดน้ำก่อนนะใส่บาตรแล้วกรวดน้ำให้ด้วยสินะไปกวดน้ำกันงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะตลอดเลยจนแบบเหมือนกับเพื่อนมาอ้อนนะคะเขาก็เลยแบบกวดก็กวดกวดให้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็รีบเดินลงไปก็เดี๋ยวจะมีประชุมมันเขาก็รีบลงไปกวดน้ำในโรงพยาบาลพอเขากวดน้ำลงไปเสร็จนะคะรู้สึกเย็นสบายเลยก็รู้สึกแบบโอ้ยมันอบอุ่นแล้วก็มีความสุขอะเรื่องเหมือนกับว่าข้างๆมีคนอยู่เยอะเลยแล้วก็พอกวดเสร็จปุ๊บลุกขึ้นยืนก็ได้ยินเสียงบอกว่าดีจังเลยพวกเราขอบคุณมากนะน้องเอ๋ก็
ก็รู้สึกดีนะแต่มันก็วิวบ้างอะค่ะเขาก็เดินขึ้นห้องมาทำงานเลยอะค่ะอันนี้ก็คือแบบอันนี้สองอันนี้เพิ่งเกิดไงที่เรื่องนี้ก็เลยเล่าด้วยแต่ว่าระหว่างช่วงเนี่ยเขาก็จะเจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเจอวันโกนอย่างเงี้ยค่ะเจอวันโกนบ่อยเลยแหละมันจะเป็นประมาณนี้ที่มันเป็นคนมีเซนใช่ค่ะใช่แล้วเซนมีเซนเซนค่อนข้างที่แรงด้วยนะคือเราฟังเรื่องผีมาเยอะอ่ะอันเนี้ยผมฟังแล้วรู้สึกเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันนะไอ้การที่จะมาขอให้ทำบุญให้ใส่บาตรให้กรวดน้ำให้อ่ะมาแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องมาแบบเฮ้ยต้องมาให้มันดูน่ากลัวถูกป่ะมาจนคนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องการอ่ะคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะแต่เนี้ยคือชัดเจนจำแจ้งเลยว่าใส่บาตรให้หน่อยกรวดน้ำให้หน่อยอยากกินแบบนี้อยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอเข้าใจได้ไม่ต้องมานั่งตีความกันว่าอ๋อที่มาหลอกที่มาตามเนี่ยเพราะว่าแค่อยากจะได้รับบุญได้รับส่วนกุศลที่รออยู่ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่เจอดีกว่าแต่เขาก็ไม่งอแงนะคะพี่แจ็คก็คือแบบว่าพอใส่บาตรให้เสร็จก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกครั้งที่น้องเจออะค่ะน้องก็บอกว่าก็รู้สึกได้ว่ามันก็ไม่ใช่คนเดียวกันนะที่เจอกี่ครั้งก็ไม่ใช่คนเดียวกันก็มีอย่างช่วงหลังนี่แหละมากันเป็นหมู่คณะถ้ามาแล้วก็ไปก็โอเคก็ถือว่าได้ทำบุญใช่ไหมมาแล้วไม่ได้มาอยู่ตลอดถ้ามาอยู่ตลอดแล้วดื้อไม่ยอมไปแล้วยังมาขออยู่เรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยโอ้เหนื่อยใช่ใช่ใช่นะฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเราเขาน่าสงสารเนาะน้องเพื่อทำให้ช่วงหลังที่เขาไม่กลัวรู้สึกว่าสงสารแบบเขาต้องมาขอบุญขออะไรจากเราเขาก็เลยแบบกรวดน้ำแผ่เมตตาให้ถ้ามาขอเขาก็ทำให้อย่างเงี้ยค่ะครับค่ะโอเคคุณเอ๋นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเสียงที่ข้างหูนะขอบคุณมากๆคุณเอ๋ครับที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันค่ะยินดีค่ะพี่เดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าเรื่องรวมของโรงพยาบาลแล้วมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวมีจะบอกน้องวีวี่กับน้องตั๊กกี้มัดรวมมาได้เลยฮะค่ะได้ค่ะโอเคดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส